มองตามถ้าจากการส่งออกถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็โตขึ้นมาประมาณ 8% นะคะซึ่งตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ในปีนี้เนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะโตจากปีที่แล้วประมาณ 8% นะคะแล้วก็คาดว่าปีนี้คงน่าจะได้ตามนั้นนะคะซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยเราคาดว่าน่าจะไปได้สูงนะคะเนื่องจากว่าการส่งออก8เดือนแรกเนี่ยโตไปถึง 10% แต่บังเอิญในช่วงเดือนกันยายนนะคะการส่งออกเนี่ยไปหลายประเทศแล้วก็บางกลุ่มสินค้าเนี่ยลดลงไปเยอะนะคะทำให้เราติดลบไปประมาณ 5.2 ตอนนี้เนี่ยทั้งช่วง9เดือนเนี่ยก็จะออกอยู่ประมาณที่อยู่ที่ประมาณ 8% นะคะดังนั้นเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าปีนี้เราน่าจะได้ 8% นะคะในเรื่องของปัจจัยบวกปีนี้เนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยมีหลายคนก็มีการคุยกันวิเคราะห์กันนะคะว่าในส่วนของเทรดวอร์เนี่ยจริงๆอาจจะมองทั้งเป็นปัจจัยลบและปัจจัยบวกก็ได้นะคะแต่เรายังคงมองว่าผลกระทบจากเทรดวอร์เนี่ยอาจจะยังเป็นด้านบวกมากกว่าลบนะคะตัวนี้เนี่ยมีโอกาสในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมบางกลุ่มที่สามารถจะเติบโตไปได้นะคะในปัจจัยลบเนี่ยค่ะจริงๆเราก็มองว่ามาตรการของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นตลาดคู่ค้าใหญ่ของเราเนี่ยนะคะยังคงอาจจะมีการนำมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปของการเรียกเก็บเรื่องภาษีหรือว่าเซฟการ์ดต่างๆเนี่ยออกมาใช้กับกลุ่มสินค้าอื่นๆต่อไปหรือไม่นะคะอันนี้คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตาดูกันต่อไปนะคะในส่วนของปีหน้าเนี่ยนะคะจริงๆทางกระทรวงพาณิชย์มองเป้าว่าอยากจะโต 8% นะคะทางสรท.เองเราอาจจะค่อนข้างเป็นคอนเซอร์เวทีฟกว่านะคะแล้วก็ด้วยมาตรการไม่ว่าจะเป็นของเทรดวอร์ซึ่งเราคงต้องเฝ้าระวังถึงแม้จะบอกว่าเป็นอาจจะมีผลทางด้านบวกนะคะแต่เรายังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูในเรื่องของกฎระเบียบหรือมาตรการที่อาจจะออกมากีดกันไหมนะคะสิ่งพวกนี้ค่ะเราก็เลยแล้วอย่างหนึ่งคือฐานปีนี้เราโตมาค่อนข้างจะเยอะนะคะต้องบอกว่าเราดีใจที่โตมาถึงขนาดนี้เราก็อยากจะโตต่อแต่เราคงยังไม่กล้ามองว่าจะโตไปถึงได้ 8% นะคะเราคงจะมองว่าโตอยู่ที่ 5% ส่วนหนึ่งก็คือตัวยางพาราเนี่ยค่ะจริงๆต้องบอกว่ายางก็ดีน้ำตาลด้านสินค้าเกษตรเนี่ยซึ่งเราเคยได้ราคาที่ดีกว่านี้เนี่ยราคาปีนี้มันตกลงไปเยอะนะคะถ้าราคาเราสามารถปรับตัวขึ้นมาได้เนี่ยโอกาสการเติบโตมันก็จะมีได้มากขึ้นค่ะในเรื่องของคำแนะนำอะค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็ยังมองเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเป็นกังวล นะคะเพราะว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทของเราเนี่ยแข็งค่านะคะก็คือหมายถึงว่าช่วงนี้อ่อนค่าลงก็จริงแต่ยังอ่อนน้อยกว่าสกุลเงินอื่นๆซึ่งเป็นทั้งประเทศคู่ค้ากับเราและประเทศคู่แข่งกับเราเนี่ยนะคะก็ทำให้เหมือนกับว่าสินค้าที่เราขายไปเนี่ยยังมีราคาแพงกว่าประเทศคู่แข่งนะคะแล้วก็โดยที่ความที่เงินของประเทศผู้นำเข้าเนี่ยอ่อนกว่าเราเนี่ยกำลังซื้อของเขาก็จะอาจจะถดถอยหายไปบ้างเนี่ยนะคะก็ยังมองว่าอย่างไรเนี่ยเรื่องของค่าเงินบาทนะคะเราก็อยากจะให้มีความเป็นเสถียรภาพไปทางทิศทางเดียวกันนะคะกับทางค่าเงินที่ไม่ว่าจะอ่อนตัวลงหรือจะแข็งค่าขึ้นเนี่ยทิศทางเดียวกับทางประเทศของคู่ค้าแล้วก็คู่แข่งด้วยล่ะค่ะ